สวัสดีครับพี่น้องชาวเภสัชกรทุกท่านทีมเสียงให้แก่งขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมกันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเภสัชวาระที่10ในครั้งนี้การลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งสภาเภสัชกรรมจำวาระที่10จำนวน12คนจะสิ้นสุดลงในวันศุกร์ที่15ตุลาคมเวลา15นาฬิกาตรงค่ะดังนั้นครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ตัดสินใจผมขอเชิญชวนให้เลือกทั้งทีมหมายเลข15ถึง26ครับและสำหรับท่านที่ได้ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วทีมเราขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเภสัชกรเพื่อทำงานในสภาพัฒนาวิชาชีพของเราต่อไปทุกคะแนนเสียงที่ได้ออกมาเลือกทีมเราจะเป็นกำลังใจให้สมาชิกทุกคนในทีมร่วมใจกันพัฒนาตามนโยบายที่เราวางไว้ครับทั้งนี้เพื่อติดอาวุธให้เภสัชกรพร้อมรุกและประสานพลังร่วมสู่อนาคตแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อวิชาชีพแกล้งที่สำคัญคือการปรับให้สภาเภสัชกรรมของเราเปลี่ยนแนวคิดให้รับใช้สมาชิกโปร่งใสรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและอีกทั้งการบูรณาการให้เภสัชกรมีบทบาทในสังคมไทยให้มีความไว้วางใจว่าเรื่องยาต้องเภสัชกรค่ะผมขอเชิญชวนพี่น้องเภสัชกรติดตามผลการเลือกตั้งซึ่งจะประกาศผลในวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับหากทีมเปลี่ยนให้แกร่งได้รับเลือกทั้งทีมเราจะเร่งดำเนินการตามแผนงานทันทีครับและหากทีมเราได้รับเลือกเพียงบางส่วนเราก็พร้อมทำงานกับทีมงานสภาเภสัชกรรมต่อไปครับทีมเปลี่ยนให้แก่งเชื่อว่าทุกประเด็นปัญหาที่เราได้หยิบยกขึ้นมานั้นจะได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมทีมเปลี่ยนให้แก่งขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ